ดนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยนะฮะในความคิดของผมซึ่งจะต้องลงเขามานะถนนมันปิดนะมันเป็นทางตันผมก็เลยถ่ายได้ก็เห็นไหมมีความยากลำบากนะในการที่จะมาที่นี่มาที่นี่ต้องฟิตมากๆเลยครับดีที่ผมไปฝึกซ้อมที่เขาฉลากก่อนที่จะมาขนอมเพื่อเอาวิดีโอสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวท่าเรนนะโอ้โหสวยมากเลยและก็ด้านหลังนะเป็นสารถีของผมนะโอ้ยสบายจังเดี๋ยวไปติดตามกันใน YouTube เลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะเราเก็บภาพนะด้วยกล้อง360องศาโดยมีสารถีของเรานะชื่อว่าตีนนะในการพาเราเข้าไปเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับ